คิวจะมีนะครับก็ว่าจะไม่โดนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจนได้นะฮะ Google Pixel 7 Pro ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้คิวรีวิวกันไปกับ Google Pixel 7ที่คิวบอกว่าจริงๆแล้ว Google Pixel 7เนี่ยอยู่ละนะฮะด้วยราคาของมันต่างกับ Pixel 7 Pro เยอะแล้วก็ความสามารถในการถ่ายรูปต่างๆคือมันดีเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่วายฮะก็ไปจัดมาลองทนไม่ไหวนะครับอยากรู้ว่า Pixel 7 Pro เป็นยังไงนะครับแล้วก็ค้นพบว่าในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับมีอะไรที่มากกว่า Pixel 7นะครับคือ Pixel 7อ่ะพอแต่ว่า Pixel 7 Pro นั้นสามารถทำอะไรได้เยอะกว่านั่นเองรวมไปถึงมีการอัปเกรดในส่วนอื่นๆอีกนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ Pixel 7 Pro ก็ไปรีวิวกันครับเรื่องดีไซน์บอกเลยว่าโดดเด่นครับในบรรดาตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้ที่หน้าตาคล้ายๆกันไปหมดเนี่ยถ้าใครถือ Pixel 7หรือว่า Pixel 7 Pro บอกเลยว่าสามารถบอกได้ทันทีนะครับว่านั่นคือ Pixel 7 Pro นะครับเรื่องความสวยนี่แล้วแต่บุคคลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้ก็คือ7 Pro นั้นสวยกว่า6 Pro นะครับมีการเปลี่ยนวัสดุตรงบริเวณกล้องจากกระจกทั้งหมดกลายเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกับเฟรมเครื่องครับฝาหลังเป็นกระจก Gorilla Victus นะครับและสีที่ผมใช้คือสีขาว Snow ครับตัวนี้เครื่องนอกนะครับใส่ได้ซิมเดียวครับแล้วก็มากับพอร์ต USB-C ครับการจับถือเรียกว่าล้นมืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือว่าดีอยู่ที่212กรัมนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนจอใหญ่ๆตัวอื่นอย่าง iPhone 14 Pro Max เองก็ปาไป240กรัมละส่วนด้านหน้ามากับกระจกขอบโค้งซ้ายขวานะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางและต้องบอกว่าขอบจอบางมากๆนะครับมีด้านล่างที่จะหนากว่าฝั่งอื่นนิดนึงแต่อยู่ในความบางที่โอเคอยู่กับจอขนาด 6.7 นิ้ว LTPO AMOLED ครับความละเอียดอยู่ที่ QHD Plus 512 PPI และกระจกก็เป็น Gorilla Victus เช่นเดียวกันด้วยความที่เป็น LTPO AMOLED นะครับ Refresh Rate สามารถขึ้นลงได้นะครับตั้งแต่10 Hz จนถึง120 Hz สุดสมูทครับและความสว่างที่สามารถใช้กลางแจ้งแล้วก็มองเห็นด้วยที่ 1,000 นิตนะครับแล้วก็สามารถสูงสุดเมื่อเปิด HDR ที่ 1,500 นิตครับและในการใช้งานในการดูหนังนะครับมันจะเป็น YouTube เอง Netflix เองก็สามารถแสดงผลความละเอียดได้เต็มที่นะครับรวมไปถึงรองรับ HDR ด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าจอระดับ A+ เหมือนกันนะครับแสดงผลต่างๆได้อย่างสวยงามนะครับสีสันต่างๆความสว่างก็ยอดเยี่ยมครับและสามารถเปิด Always On Display ได้ด้วยครับหน้าจอนี้ใต้หน้าจอมีที่สแกนนิ้วด้วยที่ปลดล็อกได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนะครับแต่ถามว่ารวดเร็วที่สุดของตลาดไหมก็ยังไม่ใช่ครับและในรุ่นนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาตามคำเรียกร้องนั่นก็คือการปลดล็อกด้วยใบหน้านั่นเองนะครับก็สามารถทำได้แล้วในส่วนของลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับตัวด้านล่าง1ตัวแล้วก็ตรงที่คุยโทรศัพท์อีก1ตัวนะครับเป็นลำโพงที่เสียงดังดีมากนะครับรวมไปถึงคุณภาพเสียงก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันสเปคของ Google Pixel 7 Pro นั้นก็มากับชิปตัวใหม่อย่าง Google Tensor G2 ครับแรม 12GB นะครับความจุมีทั้ง128 256และ512GB ให้เลือกครับก็ต้องยอมรับว่าชิปตัวใหม่ของ Google นั้นถ้าเทียบคะแนน Benchmark นะครับกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะได้ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับแต่การใช้งานจริงเนี่ยในการเล่นเกมใช้งานทั่วไปก็ลื่นนะครับอย่างเกมนี้ Marvel Super Bowl เองผมสามารถเปิดคุณภาพได้สูงสุดรวมไปถึง High Frame Rate ด้วยนะครับก็เล่นได้ลื่นๆเลยยังไม่เจอปัญหาเรื่องของการกระตุกนะครับแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องนั้นอยู่ในระดับที่รับได้ครับไม่ได้ร้อนจี๋ถือไม่ได้หนึ่งในจุดเด่นของ Google Pixel นั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับที่ค่อนข้างจะคลีนมากๆเลยนะครับและตัวนี้มาพร้อมกับ Android 13ด้วยใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับและจุดเด่นของชิป Google Tensor G2 ก็มาฉายแววตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการประมวลผล TPU ในเรื่องของ AI กับ Machine Learning ครับที่เป็นจุดเด่นของ Google Pixelอย่างฟีเจอร์ Now Playing นะครับนั่นก็คือเมื่อตัวเครื่องเนี่ยได้ยินเพลงอะไรเงี้ยก็จะสามารถโชว์ได้ทันทีว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรของใครบนหน้าจอของเรานะครับอันนี้ก็ทำได้รวดเร็วมากๆหรืออย่างโปรแกรม Recorder อัดเสียงนะครับสามารถอัดเสียงเฉยๆก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็น Transcript ก็ได้หมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนคำพูดที่มันได้ยินนะครับเป็นตัวอักษรได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกเวลารวมไปถึงมีการเว้นวรรคต่างๆให้ได้อย่างแม่นยำแทบจะ Real Time เลยครับหรือความสามารถของ AI ที่ฉลาดมากๆที่แนะนำให้ลบคนที่แบ็คกราวด์ด้านหลังออกจากภาพนี้นะครับก็เรียกว่ามีแนะนำมาเลยทางด้านล่างก็แค่กดตามของเขานะครับหลังจากนั้นมันก็จะโปรเซสภาพว่าคนที่ควรจะเอาออกเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง
ก็จะขึ้นเป็นไฮไลท์สีขาวๆตรงบริเวณด้านขวาของภาพเห็นไหมครับก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยกดไปเลยนะครับมันก็จะทำการรีมูฟออกไปเลยทีละอันตามจุดที่เรากดนะครับตามที่เขาแนะนำมาด้วยซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าชาญฉลาดสุดๆแล้วก็ทำให้ภาพออกมาสวยงามเนียนสุดๆด้วยครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของ Machine Learning ของ Google Pixel 7นะครับสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นก็สัญญากันไว้ที่3ปีด้วยกันแบตเตอรี่ให้ความจุมาสมกับเป็นเรือธงจริงกับ 5,000 มิลลิแอมป์ขนาดใหญ่เลยครับแต่จากการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่อึดเท่าไหร่ครับสกรีนออนไทม์จะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งครับเมื่อเทียบกับเรือธงแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาอึดกว่าและเทียบกับขนาดแบตเตอรี่ที่เขาให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยนะครับแต่ว่าหมดเร็วไปหน่อยPixel 7 Pro สามารถชาร์จไฟสูงสุดได้ที่23วัตต์ถ้าใช้ที่ชาร์จของ Pixel นะครับผมเทสดูด้วยที่ชาร์จแบรนด์อื่นที่ชาร์จได้65วัตต์นะครับก็ปรากฏว่าก็จะเห็นอยู่ว่าสามารถชาร์จเต็มได้นี่ก็ปาไปเกือบ2ชั่วโมงและชั่วโมง46นาทีนะครับก็ถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับหลายแบรนด์ที่เป็นเรือธงครับแล้วก็ชาร์จไป30นาทีแบตก็กลับมาอยู่ประมาณนี้นะครับ 40% ครับรุ่นนี้มากับกล้องหลัง3ตัวนะครับเลนหลักที่50ล้านพิกเซล f1.9 ครับมีเลนอัลตร้าไวด์ที่12ล้านพิกเซล f2.2 126องศาและมากับออโต้โฟกัสรวมไปถึงเลนซูมเทเลโฟโต้ครับที่48ล้านพิกเซล f3.5 ซูมออปติคอล5เท่าครับตัวกล้องเมื่อแตะโฟกัสนะครับจะสามารถปรับอุณหภูมิของภาพได้นะครับนอกจากนั้นก็ปรับความสว่างแล้วก็คอนทราสต์ได้อีกด้วยตรงนี้ถือว่าดีมากๆภาพจากเลนส์หลักก็ยังคงโทนภาพให้เป็นแบบพิกเซลอยู่นะครับมีความแบบคอนทราสต์นะครับมีรายละเอียดดีเทลต่างๆที่ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็เหมือนไปเน้นตรงเรื่องของดีเทลแล้วก็เรื่องของคลาริตี้ซะเยอะนะครับซึ่งก็เป็นเสน่ห์ภาพของ Google Pixel อยู่แล้วนะครับรวมไปถึง Dynamic Range ต่างๆก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายในภาวะแสงต่างกันเพียงไหนเนี่ย Dynamic Range ก็ทำงานได้ดีจะถ่ายวิวนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารต่างๆก็ถ่ายออกมาได้สวยงามนะครับใครที่ชื่นชอบภาพของ Google Pixel อยู่แล้วโทนประมาณนี้ก็ยังคงอยู่ให้เราได้ชื่นชอบต่อไปครับและการถ่ายคนนะครับถ้าถ่ายในโหมดคาเมราธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถเปิดบิวตี้ได้นะครับต้องไปที่ Portrait Mode นะครับแล้วก็จะมีให้เปิดบิวตี้อยู่2ระดับด้วยกันก็คือมีปิดมีระดับ1แล้วก็ระดับ2ครับส่วนตัวแนะนำระดับ1กำลังพอดีนะครับก็จะหน้าใสๆกำลังดีรวมไปถึงเรื่องของการตัดขอบต่างๆทำได้ยอดเยี่ยมนะครับและการละลายหลังขึ้นชื่ออยู่แล้วในการไล่ระดับนะครับตั้งแต่เบลอน้อยไปจนถึงเบลอมากนะครับซึ่ง Google Pixel 7 Pro นั้นเรียกว่าทำได้ดีมากๆครับมาดูการซูมกันบ้างนะครับที่เห็นอยู่นี้คือจากเลนส์หลัก1เท่านะครับซูม2เท่าดิจิตอลนะครับทำงานได้ดีเลยสวยงามนะครับไปกันที่5เท่าครับอันนี้เป็นเลนส์ออปติคอลที่ติดมากับตัวเครื่องอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นซูเปอร์เรสซูมนะครับ10เท่าครับยังคงคมชัดและไม่น่าเชื่อครับในระดับ20เท่ายังได้ภาพคุณภาพขนาดนี้เลยเรียกว่าการซูมของ Google Pixel 7 Pro นั้นสุดยอดจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เลนส์ออปติคอลอีก1ตัวเลยนะฮะเป็นการซูมแบบ AI แล้วก็ใช้เรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับ Super Res Zoom ออกมาชัดมากๆครับและต่อกันที่เลนส์ Ultra Wide ตัวใหม่นะครับต้องบอกว่าสุดยอดคุณภาพเยี่ยมมากเรื่องของความคมชัด Dynamic Range ต่างๆผมยกนิ้วให้เลยนะครับเป็น Ultra Wide ที่เรียกว่าถ่ายออกมาได้ดีสุดๆครับและสีของเลนส์ตัวนี้เนี่ยแมทช์กับตัวเลนส์หลักด้วยครับด้วยความที่เลนส์ Ultra Wide เป็นออโต้โฟกัสนะครับสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยพอเข้าไปใกล้วัตถุมันจะปรับโฟกัสให้เองเลยนะครับซึ่งถ่ายได้ใกล้มากๆเลยและคุณภาพของภาพนั้นออกมาผมบอกเลยว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าจะให้มันออโต้สวิชเนี่ยคุณต้องอยู่เลนส์หลักนะครับแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปใกล้มันจะออโต้สวิชเองครับและผลงานออกมาคือเก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆได้ใกล้แล้วก็ละเอียดมากๆนะครับผมค่อนข้างทึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับการถ่ายแบบมาโครในส่วนภาพถ่ายตอนกลางคืนนะครับเขามีโหมดแยกไว้ให้นั่นคือ Night Sight นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการบังคับเปิดแล้วก็ใช้ได้ทุกเลนเลยนะครับหรือว่าคุณจะใช้เป็นโหมดคาเมราปกติก็ได้แล้วถ้าคุณอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปพระจันทร์นะครับเพื่อเปิด Night Sight Auto นั่นเองคุณภาพออกมาต้องบอกว่าเลนส์ไวด์ก็ทำได้พอใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์หลักเนี่ยซูม1เท่ากับซูม2เท่านั้นทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในการถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับส่วน5เท่าก็จะดรอปลงมาแต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่ทำได้ดีนะครับสำหรับเลนส์5เท่าที่เคยใช้มานะครับแต่ถ้าใช้เลนส์หลักนี่คือดีที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1เท่า2เท่านะครับถ่ายตอนกลางคืนออกมาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากๆครับ
และโหมดพิเศษอย่าง Motion Long Exposure ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งทำให้เราถ่ายภาพนิ่งนะครับกับสิ่งของที่เคลื่อนตัวนานๆได้ภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับและอีกอันคือ Action Pan ครับอันนี้เอาไว้ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วๆแล้วเราต้องการให้เขาหยุดนิ่งนะครับและส่วนอื่นๆเนี่ยดูเป็นการเคลื่อนไหวยืดๆแทนอย่างเช่นการถ่ายรถที่วิ่งบนท้องถนนเป็นต้นนั่นเองครับในส่วนกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 10.8 ล้านพิกเซล f2.2 ครับถ่ายได้2ระยะนะครับนั่นคือ 1x แล้วก็ 0.7x นั่นเองนะครับก็จะได้มุมกว้างแบบเต็มที่เลยในจุดที่แสงดีก็ต้องบอกว่าภาพมาคุณภาพดีมากเลยนะครับเก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆไดนามิกเลนส์ต่างๆยอดเยี่ยมนะครับแต่ต้องบอกว่ามีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเวลาถ่ายย้อนแสงแบบหนักมากๆเนี่ยรายละเอียดภาพจะแย่ไปเลยนะครับอย่างภาพนี้นะครับแล้วก็มีความมืดของใบหน้าแล้วก็ผิวดูซอฟไปเลยนะครับส่วนพอร์เทรตเองอันนี้ต้องบอกว่ายังทำได้ไม่ดีหนักนะครับดูการตัดขอบบริเวณผมของผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันตัดขอบได้ไม่ดียังมีหลอมแหลมหลอมแหลมมีอะไรไม่รู้อยู่นะครับซึ่งก็ยังทำได้ไม่ดีในจุดนี้ครับในการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60fps นะครับแต่ต้องบอกว่าไฟล์สวยมากๆนะครับคุณภาพของภาพรายละเอียดต่างๆยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโอ้ก็ดีอย่างหนึ่งของ Google Pixel 7 Pro นะครับในการถ่าย 4K 60fps นั้นคือคุณสามารถสวิชเลนส์นะตอนถ่ายได้เลยนะครับสวิชมา Ultra Wide จะไป1เท่า2เท่า5เท่านะครับหรือว่าจะไปสูงสุดที่20เท่าก็ทำได้ในเรื่องของการกันสั่นนะครับในโหมดปกติ Default เนี่ยจะมาเป็นแบบ Standard อยู่แล้วนะครับซึ่งก็กันสั่นได้ดีอย่างที่เห็นนะครับในการแพนในการเดินต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าสมูทดีแล้วก็มีโหมดนึงก็คือ Active นั่นเองนะครับอันนี้จะนิ่งขึ้นคุณสามารถจะวิ่งถ่ายได้นะครับในนี้ก็คือกำลังวิ่งอยู่นั่นเองก็นิ่งเหมือนกันครับนอกจากนี้ในโหมดการกันสั่นยังมี Cinematic Pan นะครับอันนี้จะเป็นการแพนสโลว์สวยๆนะครับทำให้รู้สึกเหมือนกำลังถ่ายหนังแบบสโลว์โมชั่นอยู่นั่นเองครับมีโหมดการสั่นที่ชื่อว่าล็อกนะครับเมื่อกดเลือกแล้วเนี่ยภาพมันจะซูมเข้าไปนะครับหลักการใช้งานก็คือเวลาคุณกดถ่ายนะครับภาพจะล็อกอยู่ตรงนั้นเลยไม่ว่าคุณจะขยับซ้ายขวาหรือบนล่างนิดๆหน่อยๆเนี่ยภาพก็จะไม่ขยับอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับคือมันจะล็อกไว้เลยนั่นเองแต่อย่างที่บอกก็คือภาพมันจะครอปเข้าไปอีกครับก็ใช้ได้ตั้งแต่2เท่าแล้วก็5เท่าครับแต่ในระดับ5เท่านั้นก็จะเห็นความสั่นไหวที่เยอะกว่านะครับมีโหมดการถ่ายวิดีโอที่ชื่อว่า Cinematic นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับก็คือตัวคนเนี่ยจะชัดแต่ว่าแบ็คกราวด์ต่างๆเนี่ยจะเบลอซึ่งผมต้องยอมรับว่าทำออกมาได้ดีนะครับตัวคนก็ชัดจริงๆแล้วก็ด้านหลังเบลออย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำด้วยจากที่ทดลองดูวิดีโอกล้องหน้าเองก็อัดได้ที่ความเร็วสูงสุด 4K 60fps เช่นเดียวกันนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีเลยการสั่นก็ทำงานดีนะครับนี่เลยนะฮะจะส่องขึ้นฟ้านะครับถ่ายหมุนไปหมุนมาเดินๆอะไรอย่างนี้ก็ยังเก็บภาพได้อย่างยอดเยี่ยมครับให้สรุปนะครับผมชอบ Pixel 7 Pro ไหมชอบนะครับชอบกว่า Pixel 7ไหมก็ชอบกว่าเพราะแน่นอนความสามารถเขาเยอะกว่านะครับแต่ก็มากับราคาที่สูงกว่านั่นเองถ้าจะให้เกรดตัวนี้เนี่ยผมให้ประมาณ A นะครับจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างที่ชอบมากๆแต่ว่าให้ A ไม่ได้ให้ A+ เนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของสัญญาณ 5G นั่นเองที่ไม่สามารถใช้ในไทยได้นะครับ Google เขาล็อกไว้แต่ในส่วนอื่นๆคือชอบหมดเลยนะครับตั้งแต่ขนาดหน้าจอก็ระดับ A+ เลยนะครับสวยงามมากๆคมชัดมากๆแล้วก็สว่างมากๆด้วยประสบการณ์การใช้งานอื่นๆทั่วๆไปก็ลื่นดีมากๆนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกับ Pure Android ที่สุดละตัวนี้นะครับรวมไปถึงแน่นอนโดดเด่นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปที่เรียกว่าขั้นกว่ามากกว่า Pixel 7นั่นเองนะครับที่เขามีการซูมที่ดีกว่า Super Res ซูมต่างๆออกมาโอ้โหคมชัดสุดๆครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอด้วยที่ต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถพัฒนาได้อีกเพื่อให้ไปเทียบเคียงกับเรือธงแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีละแล้วก็มีในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับที่ถ้าอึดกว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยจะเข้ามาตรฐานที่เรารู้สึกว่าโอเคนั่นเองครับก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ใครได้ลองใช้แล้วจะหลงรักได้ไม่ยาก
เลยโดยเฉพาะซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องของกล้องนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกจะไปติดเรื่องของสัญญาณ 5G แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีขายในไทยนั่นเองนะครับต้องไปซื้อเครื่องหิ้วหรือว่าไปซื้อตามร้านที่เขาหิ้วเข้ามาครับเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิว Google Pixel 7 Pro ตัวนี้เรียกว่าเป็นเรือธงของฝั่ง Google ที่เรียกว่าที่สุดแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ชอบมากๆเลยในปี2022ที่ออกมาในปีที่แล้วนะครับติดตามให้ดีครับปีนี้มีอะไรสนุกๆอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกับช่องนี้ QTMI ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ